ยู่กรมท่าระบายน้ำเขตพ่อแฟนผมอยู่พ่อมาที่เลยพ่อใหญ่ไปหาหน่วยไม่ต้องไปพ่อเขาเข้าเวรพี่ให้พ่อมาให้พ่อมาเลยพ่อใหญ่พ่อมาฮะพ่อใหญ่ให้พ่อมาเฮ้ยพี่ให้ข้าใจมากผมบอกว่าผมมีคนมีพ่อมีแม่ไม่ใช่ว่าพี่อ่ะนี่ก็พ่อเขาพี่เราไปทำร้ายพี่ฟังนะไม่เขาไม่อะไรเขาได้ไงเราไปทำร้ายร่างกายพี่เขาเป็นผมมีลูกด้วยกันเขาไม่เกี่ยวเขาเรื่องกูดิไอ้ทำไมครับทำไมล่ะครับเฮ้ยคุณคุณหมิ่นเจ้าพนักงานนะแล้วพี่มาแหมมายืดใส่ผมเดี๋ยวพี่เป็นตำรวจพี่จะยืดได้หรอคือมีสองผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยถ้าตำรวจเห็นก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเกินขอบเขตเขาก็ต้องเข้าไปช่วยเข้าไปห้ามคือสงสารพี่ตำรวจอ่ะสาไปช่วยพยายามจะห้ามจัดการแต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้เหมือนอารมณ์ค้างค่ะแล้วจนเข้าไปผลักอกเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคุณผู้ชมจนกระทั่งที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นแล้วว่าไม่สามารถคุยกันรู้เรื่องได้แล้วต้องมีการคุมตัวคุณผู้ชมลองดูช่วงจังหวะนี้ไม่เขาไม่ทำอะไรเขาไม่ทำอะไรเขาไม่ทำอะไรพี่จะเจ็บเหรอไม่ทำใจเย็นใจเย็นใจเย็นคนนั้นต่อยเฮ้ยพ่อพ่อไปโอ้ยพ่อไปพ่อ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 คุณผู้ชมสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไหมคะของผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะทางด้านแฟนสาวเนี่ยตอนแรกก็อุ้ยร้องไห้กลัวผัวทำร้ายแต่พอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาคุมตัวแฟนหนุ่มตัวเองกลายเป็นรักผัวขึ้นมาร้องไห้บอกพี่เบาๆจับตัวผัวหนูเบาๆเขาจะบอกเขาจะช้ำผัวบอกมาค่ะน่าสงสารจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือพาตัวผู้ชายคนนี้ใส่กุญแจมือสงบสติอารมณ์เขาเรียกว่าจากวัยรุ่นฟอร์มสดสลดเมื่อได้กำไรข้อมือกุญแจมือเปลี่ยนนิสัยคนค่ะดูแล้วสุดท้ายทำไงจะโทรบอกพ่อแม่นี่คือโตขนาดมีเมียแล้วนะแล้วดูยังโทรฟ้องพ่ออยู่เลยค่ะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราค่ะเดินทางไปที่สน.โคครามค่ะไปเจอกับพันตำรวจตรีทวัชชัยพันจิ๋วนะคะสารวัตรจราจรสน.โคครามก็เห็นเนี่ยแหละสองผัวเมียเขาก็ทะเลาะกันพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ยังมาด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแล้วก็ยังมาผลักอกผมอีกแล้วก็ยังอ้างว่ามีพ่อเนี่ยเป็นทหารยศใหญ่สุดท้ายก็เลยต้องพยายามใช้ยุทธวิธีที่ฝึกมาทางด้านของพ่อแล้วก็แม่คนก่อเหตุเนี่ยเอาจริงๆพอเขามาถึงนะเขาไม่ได้มีท่าทีปวดเบ่งอะไม่ได้กลางใส่รวมไปถึงยังมาขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็บอกว่าน่าจะเกิดจากการที่ลูกเนี่ยทะเลาะกับแฟนเขาโดนด่าแล้วก็เหมือนกับทางผู้ก่อเหตุก็แบบทุ่มเฉียวอะเหมือนแบบอารมณ์รุนแรงอะไรเงี้ยก็เกรงว่าจะไปทำร้ายคนอื่นอีกหรือว่าประชาชนที่เขาสัญจรไปมาเกรงว่าจะกลัวเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นนะครับก็ไปช่วยระงับเหตุตามหลักยุทธวิธีอยู่แล้วครับเพราะว่าการที่จะเข้าไประงับเหตุก็คือต้องพูดคุยกับเขาก่อนพอเขาไม่เชื่อฟังก็ขั้นต่อไปก็พวกจับล็อกอะไรพวกนี้ครับก็เป็นไปตามยุทธวิธีอยู่แล้วแล้วก็ไปสงบสติอารมณ์ที่สน.ครับใช่ครับเป็นลักษณะเมานะครับไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนก็เต็มใจครับพร้อมช่วยเหลืออยู่แล้วครับดีใจครับก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้กำชาครับเขาได้ขอโทษไหมขอโทษครับตอนไหนครับที่อยู่สน.ครับสน.โชคชัยอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะอ